แม่มาแล้วนักร้องสาวดังแชร์ประสบการณ์หลังเคยปรึกษาทนายนิดานับได้ว่าตอนนี้ประเด็นของทนายนิดาถูกพูดถึงอย่างมากหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กบิ๊กเกรียนโพสต์ภาพสลิปโอนเงิน350,000บาทและมีภาพแม่น้ำหนึ่งในวันที่มานั่งในรายการโหนกระแสหลายคนโยงว่าทนายนิดาคือคนที่มากับแม่น้ำหนึ่ง ซึ่งทนายนิดายืนยันว่าไม่เคยเรียกเก็บเงินค่าพาใครออกรายการทุกรายการไม่เคยมีครั้งใดเลยล่าสุดยุย้ยญาติเยอะนักร้องสาวชื่อดังได้เคลื่อนไหวคอมเมนต์ใต้โพสต์ของทนายนิดาในฐานะที่เคยปรึกษาทนายนิดาได้บอกว่าเคยโทรปรึกษาเรื่องคดีที่ผ่านมา2อถึงสครั้งครั้งหนึ่ง นานหลายนาทีเหมือนก,นกันกับทนายนิดาโดยตรงเลยไม่มีค่าปรึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นนาทีใดๆแต่เราถามก่อนแล้วแต่ทนายนิดาแจ้งว่าขอฟังเรื่องราวละเอียดก่อนพอคุยจบเราก็ถามอีกทนายนิดาตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะเป็นเคสไม่ได้ยากคะ่ะเป็นหมิ่นประมาทเคสทั่วๆไปที่เรียกค่าเสียหายได้ ก็รู้ได้เลยว่าทนายนิดาจริงใจในวิชาชีพทนายไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงนิดหน่อยช่วยได้ก็ช่วยบนพื้นฐานความจริงและเพื่อนมนุษย์ค่ะไม่หยุมหยิงทั้งที่เป็นผู้หญิงความเห็นส่วนตัวอดไม่ได้เลยต้องมาให้เครดิตทนายนิดาค่ะขอบคุณวันนั้นอีกครั้งนะคะเป็นกำลังใจค่ะ